พลังวิทย์คิดเพื่อคนไทยโดยสวทช.ตอนดินดีด้วยปุ๋ยอินทรีย์แบบไม่พลิกกลับกองการใช้ปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยอินทรีย์ปลูกพืชนอกจากจะช่วยลดต้นทุนการใช้ปุ๋ยเคมีและสารเคมีแล้วยังช่วยเติมความอุดมสมบูรณ์ให้กับดินด้วยนะครับแต่กว่าจะหมักปุ๋ยอินทรีย์ให้ได้ที่ก็ต้องใช้เวลานานหลายเดือนซึ่งปัญหานี้แก้ไขได้แล้วนะครับเพียง60วันก็ได้ปุ๋ยมาใช้แล้วโดยทั่วไปการผลิตปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยอินทรีย์ต้องพลิกกลับกองอยู่เรื่อยๆเพื่อเติมออกซิเจนให้กับจุลินทรีย์ใช้ในกระบวนการย่อยสลายทางชีวภาพซึ่งการพลิกกลับกองนั้นต้องใช้แรงงานและสิ้นเปลืองเวลาสวทช.ได้สนับสนุนทุนวิจัยให้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธีรพงษ์สว่างปัญญางกูลจากมหาวิทยาลัยแม่โจ้พัฒนานวัตกรรมการผลิตปุ๋ยอินทรีย์แบบไม่พลิกกลับกองโดยใช้วัตถุดิบเพียง2อย่างคือเศษพืชและมูลสัตว์ซึ่งหาได้ทั่วไปในพื้นที่เช่นฟางข้าวเศษข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ผักตบชวาใบไม้ใช้เวลาผลิตเพียง60วันก็จะได้ปุ๋ยอินทรีย์ที่อุดมไปด้วยธาตุอาหารหลักธาตุอาหารรองและจุลธาตุที่สำคัญต่อการเจริญเติบโตของพืชและมีคุณภาพสูงตามค่ามาตรฐานปุ๋ยอินทรีย์ของกรมวิชาการเกษตรทุกประการปัจจุบันได้รับการตอบรับจากเกษตรกรและขยายผลการใช้เทคโนโลยีนี้ในวงกว้างสนับสนุนงานวิจัยโดยสถาบันการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตรสวทช.พัฒนาคนด้วยวิทยาศาสตร์พัฒนาชาติด้วยเทคโนโลยีสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่02-564-8000